ว่าเช้าวันนี้มีเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดตำรวจภูทรกรงปีนงังได้รับบาดเจ็บไป3นายขณะเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูค่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งตำรวจและทหารก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนสายยะลากรงปีนงังบริเวณหัวสะพานบ้านบาสาเวงตำบลกรงปีนงังอำเภอกรงปีนงังจังหวัดยะลาค่ะโดยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจชุดคุ้มครองครู เดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่จากโรงเรียนบ้านตะโละสู่แม่ ทำให้มีตำรวจบาดเจ็บไป3นายแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปอีก3คนนะคะในที่เกิดเหตุพบเศษดินกระจายไปทั่วถนนมีเศษสะเก็ดระเบิดกล่องเหล็กเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุเอาไว้ในกล่องเหล็กน้ําหนักไม่ต่ำกว่า5กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารเจ้าหน้าที่ก็กระจายกําลังเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ต้องการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ พลตำรวจรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดยะลาก็กำชับนะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องปรับยุทธวิธีในการเดินทางทั้งไปและกลับแล้วก็ให้ล่าตระเวนตรวจสอบเส้นทางก่อนเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ําค่ะ